กวรรณ กนกวนาวงศ์ค่ะและนี่คือเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice โดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Dayรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice นะคะกับดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ค่ะพอดแคสต์ของเราจะพาท่านผู้ฟังไปรับฟังเสียงของคนที่ทำหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแล้วก็คนที่อยู่แวดล้อมรอบตัวนะคะดูแลกันด้วยความเกื้อกูลและก็ดูแลกันด้วยหัวใจของความกรุณาค่ะเอาละค่ะใน EP นี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับคุณอ้อยผุสดีปั้นเลิศค่ะประธานชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนาเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะคะที่นี่เคยได้รับความเดือดร้อนในระดับวิกฤตเลยทีเดียวค่ะช่วงของโควิด-19 ที่รุนแรงนะคะชุมชนที่นี่ดูแลกันยังไงนะคะไปรับฟังเรื่องราวจากคุณอ้อยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อปุษฎีปั้นเลิศนะคะชื่อเล่นชื่ออ้อยเป็นประธานชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนาอยู่เขตประเวศอะค่ะค่ะชุมชนนี้ต้องบอกว่ามีเป็นชุมชนขนาดเล็กๆนะคะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ2ไร่3งานมีประชากรอยู่ทั้งหมด219คนนะคะ219คนใช่ค่ะช่วงที่สถานการณ์โควิดรุนแรงเนี่ยนะคะช่วงที่เรามีระลอก2นะระลอก2ระลอก3ซึ่งรุนแรงมากๆในตอนนั้นเนี่ยค่ะความยากลำบากของชาวชุมชนเราเป็นยังไงบ้างคะประชากรในชุมชนนะคะอาชีพส่วนใหญ่ของเขาเป็นอาชีพค้าขายทำงานอยู่ในตลาดนะคะแล้วก็เป็นพนักงานที่บริษัทเนี่ยชาวชุมชนเราได้รับผลกระทบอย่างมากมายเลยเนื่องจากว่าเป็นชุมชนต้องบอกว่าเป็นชุมชนที่ไม่ได้จดแจ้งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขตไม่ได้เป็นชุมชนที่ถูกรับรองจากกทม.ค่ะทีนี้เรื่องการเข้าถึงสิทธิ์อะไรต่างๆเราก็มีการเหลื่อมล้ำกันอยู่นิดหน่อยอะค่ะเอาไม่พูดถึงเนาะต้องบอกว่าชุมชนเราอยู่ข้างตลาดพออยู่ข้างตลาดนี้แม่ค้าก็เกิดติดโควิดเกือบทั้งตลาดนะคะทำให้ตลาดปิดเราก็เหมือนถูกผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องของเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอาชีพเรื่องการงานเหมือนกับว่าขาดความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะเพราะว่าอย่างแรกก็คือสูญเสียอาชีพใช่ไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทำงานในตลาดสดอันที่สองสูญเสียแหล่งอาหารด้วยเพราะว่าก็ซื้ออาหารจากตลาดสดแห่งนี้ก็โอ้โหเรียกว่าไม่มีทั้งรายได้ไม่มีทั้งอาหารเนาะก็กระทบแน่นอนใช่ไหมเพราะเราต้องกินต้องอยู่ทุกวันเนาะถูกต้องค่ะถูกต้องอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญเลยทีนี้เราก็มาคิดว่ามาเราจะทำยังไงที่จะช่วยพี่น้องเราได้คนในชุมชนเราเองมีติดโควิดด้วยไหมคะช่วงนั้นยังไม่มีติดค่ะยังไม่มีติดเนาะแต่ก็ถูกกักตัวเนื่องจากว่าพี่น้องเราอะทำงานอยู่ในตลาดพ่อค้าแม่ค้าติดพวกเราก็ถูกผลกระทบถูกกักตัวตอนนั้นถูกกักตัวเรียกว่าครึ่งชุมชนนะคะประมาณ76คนนะคะค่ะก็คือต้องกักตัวเองในบ้านใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างที่เราบอกว่าอาชีพส่วนใหญ่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ทำมาหากินอยู่ในตลาดข้างๆชุมชนนะคะคือเหมือนเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตแล้วเนาะเราทำยังไงกัน200กว่าคนนะคะคือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เฟ้งฟางมากไม่ว่าแม้กระทั่งหน่วยงานอะไรพวกนี้เราก็ไม่ถึงเขาก็ไม่ได้รู้ความลำบากของเราเพราะงั้นเราคิดว่าเราต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันเองเพราะว่าส่วนหนึ่งพี่น้องเราอ่ะถูกกักตัวจะช่วยเหลือกันเองก็ไม่ได้เพราะงั้นเราต้องรวมตัวกันค่ะเนาะเราก็มามองถึงว่าอุ๊ยอาชีพค้าขายของเราอ่ะมันน่าจะทำอะไรได้ให้กับพี่น้องเราสักอย่างนึงเบื้องต้นก็เหมือนว่ามีของอะไรที่ยังคงเหลืออยู่เราก็มาทำอาหารแจกจ่ายกันไปก่อนเนาะจึงเรียกว่าเป็นทำครัวกลางในชุมชนแจกจ่ายให้กับพี่น้องเราที่ถูกกักตัวดูแลกันไปเบื้องต้นก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มีสภาองค์กรชุมชนที่เป็นสภาที่ดูแลพี่น้องเราในเขตประเวศนะคะก็ขอความช่วยเหลือไปจากเขาอยู่เขาก็เหมือนกับว่าชุมชนเนี้ยมันมีปัญหาเขาก็ของงบประมาณจากทช.เนาะมาให้เราทำครัวกลางดูแลพี่น้องเราแต่การทำครัวกลางของเราครั้งนี้มันไม่ใช่ดูแลแต่พี่น้องเรามันต้องดูแลไปถึงอีก12ชุมชนที่ต้องบอกว่าเป็นลักษณะเดียวกับเราเนี่ยค่ะโดยมี
ชุมชนเราที่เป็นแม่ครัวอยู่แล้วที่เป็นมีอาชีพประกอบอาหารอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ถูกกักตัวเนี่ยมาทำกันเท่ากับว่าครัวกลางของเราเนี่ยทำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับ13ชุมชนถูกไหมรวมถึงชุมชนถูกค่ะถูกค่ะตอนนั้นเราต้องดูแลคนประมาณสักกี่คนคะจาก13ชุมชนนะคะคุณอ้อยประมาณ500คนค่ะโอ้ครัวกลางของเราก็คือต้องทำอาหารวันนึงเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงดูคน500คนต่อวันใช่ไหมใช่ค่ะ500ชุดอะค่ะค่ะแล้วเราไปเอาพวกวัตถุดิบอะไรจากไหนมาคะคุณอ้อยก็อย่างที่ว่างบประมาณส่วนหนึ่งเราก็มาจากผช.เนาะค่ะจากที่สภาองค์กรชุมชนสนับสนุนมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องบอกว่าจากการที่สภาพแวดล้อมเราเป็นอย่างนี้แล้วก็วิกฤตเราเป็นอย่างนี้เราไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเรามีการปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษส่วนหนึ่งเราก็ไปเอามาจากตรงนั้นจะดูก่อนว่าในวัสดุของเราในชุมชนมีอะไรบ้างเราก็จะทำเอาตรงนั้นอะมาเป็นส่วนตัวช่วยอะค่ะเพียงพอไหมคะถามว่าครัวกลางที่เราแจกไปแบบฟรีๆเนี่ยงบประมาณหมดมันก็จบกันแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องเรามันไม่หมดมันไม่จบอยู่ตรงนั้นนะคะมันยังมีต่อมาเรื่อยๆเราก็คิดว่าเอ้ยไอการแจกไปอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ละมันพองบประมาณมาหมดมันจะทำยังไงเราก็มาคิดแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องในชุมชนเกี่ยวกับครัวที่ทำเรื่องของอาหารราคาถูกก็มาเจอครัวปันอิ่มละ20บาทนะคะค่ะค่ะเหมือนกับเป็นการต่อยอดกันนะคะเอาเงินตรงนั้นมาหมุนเวียนนะคะค่ะหมุนเวียนยังไงคะคืออิ่มละ20บาทเนี่ยเรามีจำหน่ายให้กับพี่น้องเราที่ถูกกักตัวกับผู้ติดเชื้อตอนนี้เราเริ่มมีผู้ติดเชื้อเข้ามาแล้วประมาณสัก 4-5 ครอบครัวเพราะงั้นเราไม่ได้ดูแลแต่ผู้กักตัวแล้วต้องดูแลทั้งผู้ติดเชื้อทั้งผู้กักตัวค่ะแล้วก็ยังมีบุคคลที่อยู่ข้างหลังเขาอีกอย่างพวกกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุอะไรพวกนี้เราต้องดูแลเพราะงั้นเราให้ฟรีไม่ได้แล้วเราหมดทุนแล้วเราก็มาคิดว่าเราต้องทำอาหารที่มันเป็นราคาถูกที่ช่วยพี่ช่วยน้องเราได้โดยอิ่มละ20บาทนะคะก็เหมือนกับว่าเอาทุนตรงนั้นมาต่อยอดแต่ไม่ทิ้งพวกที่ว่าตกงานนี่คือไม่มีเงินไม่มีรายได้พวกนี้เราให้ฟรีผู้สูงอายุผู้กักตัวอะไรพวกนี้เราฟรีค่ะผู้ติดเชื้อนี่เราฟรีโอ้ก็เรียกว่าต้องแบ่งกลุ่มกันก่อนนะคะว่ากลุ่มไหนเดือดร้อนระดับไหนใช่ไหมใช่ใช่จัดสรรความช่วยเหลือไปให้คนที่ยังพอมีเงินเหลืออยู่บ้างนะแต่ว่าก็ร้อยหล่อแหละเพราะว่าหลายคนก็ตกงานเนาะก็ทำเข้ากล่องราคาถูกให้แต่คนที่ติดเชื้อคนที่ตกงานผู้สูงอายุเราก็แจกเข้ากล่องให้เลยแบบนั้นใช่ไหมคะคือชุมชนเราไม่ได้ใช้เข้ากล่องเราใช้เป็นข้าวถุงแกงถุงเพราะว่าเราคิดว่าเข้ากล่องทานคนเดียวก็หมดแต่ว่าถ้าเป็นข้าวถุงแกงถุงเนี่ยมันเอื้อเฟื้อถึงครอบครัวได้เนาะค่ะค่ะอย่างพ่อแม่กินน้ำลูกได้กินเนื้ออะไรพวกนี้ค่ะอย่างน้อยๆฟังแล้วเศร้าอ่ะพ่อแม่กินน้ำลูกกินเนื้อคือยังไงอ่ะคุณอ้อยคืออย่างที่บอกว่าผลกระทบจากการตกงานขาดรายได้จากการประกอบอาชีพเนี่ยมันเป็นอะไรที่รุนแรงมากสำหรับชุมชนอย่างพวกเราเนาะแล้วยังมาขาดความมั่นคงทางอาหารเนี่ยถามว่าถ้าข้าวกล่องมันก็กินไม่ได้แค่คนเดียวกล่องเดียวคนเดียวแต่ถ้ามันเป็นข้าวถุงเนี่ยค่ะสามารถบริหารจัดการได้เป็นครอบครัวได้ทานกันถึงว่าเราจะอยู่ห่างกันแต่ความเป็นครอบครัวเนี่ยมันยังไม่จางหายไปจากการที่เอื้อเฟื้อกันเองในครอบครัวค่ะครัวปันอิ่มของเราเนี่ยเราไม่จำกัดข้าวนะคะเราให้ข้าวฟรีเลยอ๋อค่ะแต่ว่าเราก็คือเหมือนกับว่าอ่ะก็จัดการเท่าที่ทรัพยากรเรามีเนาะก็คือส่งแกงไปให้แต่ละบ้านเนี่ยบ้านละ1ถุงส่วนใครที่อยากจะได้ข้าวเท่าไหร่เนี่ยก็คือมาตักไปได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะได้เลยไม่พอก็เอามาได้เลยไม่เกี่ยงค่ะโอ้แต่เราก็จะโอเคแหละเอากับข้าวไปบ้านละ1ถุงแล้วก็ไปแบ่งปันกันในบ้านเนาะคือมันเป็นเหมือนภาวะที่ต้องประทังชีวิตกันไปบ้านไหนมีมีเยอะมีหลายครอบครัวเราก็ให้ไป2ถุง3ถุงนะคะเราไม่จำกัดแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าพอจะมีมารวบรวมสมทบเป็นกองทุนบุญ20บาทเนี่ยเราก็โอเคเพื่อมื้อต่อไปของพี่น้องเราเองอะค่ะคนที่เป็นคนบริหารจัดการกองทุนตรงนี้เนาะแล้วก็ครัวกลางครัวปันอิ่มเนี่ยเป็นคนในชุมชนที่มาช่วยกันหมดเลยใช่ไหมคุณอ้อย
เราจะใช้มืออาชีพที่เขามีอาชีพค้าขายอาหารอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนี้เขาจะรู้เลยว่าอันนี้ต้องใช้เท่าไหร่อันนี้ต้องมีปริมาณเท่าไหร่คนจำนวนเนี้ยต้องซื้อของเท่าไหร่เงี้ยเพราะถ้าเราใช้มือสมัครเล่นปั๊บด้วยทรัพยากรเรามีน้อยงบประมาณเรามีน้อยมันจะกระจัดกระจายอะค่ะเราต้องใช้คนให้ถูกกับงานนะคะซึ่งตอนนั้นก็ต้องถือว่าทุกคนมาเป็นอาสาสมัครกันหมดใช่ไหมคะโอ้เยี่ยมยอดค่ะอันไหนทำได้ทำอันไหนทำไม่ได้คอยช่วยทุกคนที่มาทำเนี่ยไม่มีใครที่มีได้รับรายได้หรือค่าตอบแทนอะไรเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะแม้กระทั่งแม่ครัวเองอ่ะเขาเองเขาก็ต้องซื้อเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ายังไงก็เอาไปกินฟรีเขาบอกไม่เขายังพอไปได้เพราะงั้นเขายังช่วยเหลือพี่น้องได้เขาไม่เอาเปรียบใครตะกี้พูดถึงว่าทางชุมชนเองก็ต้องมีเหมือนแหล่งวัตถุดิบแหล่งอาหารด้วยชุมชนก็เลยมีพื้นที่ของการปลูกผักแต่เข้าใจว่าชุมชนแออัดหลายๆแห่งเนี่ยเรื่องของพื้นที่ก็เป็นปัญหาของการอยู่อาศัยอยู่แล้วแล้วชุมชนเฟื่องฟ้าเองเนี่ยไปจัดสรรพื้นที่ของการปลูกผักยังไงอะคะพอดีบังเอิญมันมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นบ้านเช่านะคะที่เขาบุกลุกไปในพื้นที่ของกทมแต่ว่าทางกทม.เขาสั่งให้ไล่รื้อทีนี้เขารื้อแล้วก็ทุบทิ้งข้างพื้นเนี่ยมันเป็นน้ำแต่ว่าเขาไม่ทุบทิ้งทั้งหมดเขาทุบแบบมีอิฐหินดินทรายไว้กองไว้เงี้ยค่ะแล้วพวกในชุมชนแล้วข้างๆชุมชนที่เป็นก่อสร้างเขาก็เอาของมาทิ้งอะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นแหล่งสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเรากลัวจะมีแบบเอาที่นอนไปทิ้งแล้วกลัวจะเกิดอัคคีภัยในชุมชนเราก็เลยมาคิดกันกับคนในชุมชนว่าจะทำตรงเนี้ยให้มันเป็นแหล่งอะไรสักแหล่งหนึ่งที่เกิดประโยชน์กับชุมชนไม่ใช่เฉพาะแค่เป็นที่ทิ้งขยะค่ะนะคะเราก็มาคิดกันว่าจะทำยังไงดีพอดีก็ไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าเขารู้ว่าวิธีการจะทำยังไงเขาก็บอกว่ามันน่าจะปลูกผักหนูว่าเองหนูอยากปลูกผักแต่ว่าพื้นที่อย่างเงี้ยมันจะทำยังไงจะปลูกผักได้ก็ไปคุยกับคุณพ่อนะคะตอนเนี้ยท่านเสียชีวิตแล้วเนาะท่านก็บอกว่าปลูกผักเนี่ยเราก็ต้องใช้ผักประเภทที่ว่าผักที่มีอายุสั้นและเป็นพืชผักสวนครัวเราก็บอกว่ามันจะทำได้ไงในเมื่อพื้นอ่ะมันเป็นปูนซีเมนต์แล้วก็มันเป็นที่เหมือนเป็นลูกรังเขาก็เราบอกว่าใช้ระบบแกล้งผักยังไงเขาก็บอกเอาเนี่ยมาเกี่ยให้เรียบร้อยแล้วก็เอาดินบางส่วนนะคะมาโรยหน้าก็ใช้ผักสวนครัวที่มันเป็นรากอะไรที่ว่าไม่อย่างลึกอะค่ะอย่างเช่นคะน้าบางต้นผักบุ้งกะหล่ำปีอะไรพวกนี้นะคะปลูกได้เราก็ลองดูด้วยทุนของเราเองเนาะคะทั้งกลุ่มชาวบ้านบางคนเขาก็ยังแบบงงๆที่ปลูกไปได้ยังไงทำไปได้ยังไงเราก็ไม่ได้สนใจค่ะรวมกลุ่มกันประมาณสัก 5-6 หลังคาเรือนทำก่อนพอทำแล้วเห็นผลเราพอได้ผลผลิตตรงนั้นเราก็มาใส่ตะกร้าหน้าทางเข้าชุมชนนะคะเราจะเขียนตะกร้าตรงนั้นว่าหยิบได้แบ่งกันค่ะเราก็ใส่ไว้แล้วเราก็บอกหยิบได้นะแบ่งกันไปมีอะไรก็แบ่งกันไปช่วงวิกฤตอันเนี้ยเราไม่จะไม่ขายไม่ค้าแต่เราแบ่งกันจากการที่เราปลูกนิดๆหน่อยๆก็มีเพื่อนบ้านที่เขาเห็นประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์จากตรงเนี้ยเขาก็บอกเขาไม่มีพื้นที่หน้าบ้านเขาจะทำยังไงดีเขาก็ซื้อดินมาให้มั่งซื้อเมล็ดพันธุ์มาให้มั่งบอกจริงๆนะทุกคนมีพื้นที่หน้าบ้านแต่เรายังไม่ได้ใช้พื้นที่หน้าบ้านให้เกิดประโยชน์เนาะเขาก็บอกทำยังไงมันไม่มีเราก็บอกว่าก็เลิกปลูกไม้ดอกกลับมาปลูกไม้แดกดีไหมเขาก็บอกไม่ใช่ได้ผลไหมเราพยายามหว่านล้อมเขาว่าเลิกปลูกไม้ประดับมาปลูกไม้ประแดกกันเถอะได้ผลปะใช่เขาก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เขาก็เลยก็ลองจากหน้าบ้านเราก่อนเราก็มีถ้วยถังกะละมังหม้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช้หรือว่าชำรุดอะไรพวกนี้แล้วก็มาปลูกอย่างปลูกกะเพราปลูกคะน้าปลูกผักกาดอะไรพวกนี้ก็ได้ผลนะคะเขาเห็นอ่ะเขามันต้องเดินผ่านนะเพราะว่าบ้านหนูจะไปอยู่บ้านหลังแรกของชุมชนมันก็ต้องเดินผ่านบ้านเราเขาก็เห็นเขาเกิดไอเดียเขามายืนพูดยืนคุยครั้งต่อไปเขาก็บอกอยากปลูกด้วยอยากปลูกด้วยไม่มีปัญหาเรามีเหมือนกับมีเมล็ดพันธุ์เราก็ให้ไปเนาะแล้วก็มีต้นกล้าเราก็ให้ไปหลังจากนั้นก็เริ่มจาก1เป็น2จาก2เป็น3ค่ะก็ปลูกไปเรื่อยๆค่ะเราจะบอกว่าถ้ามันเป็นปลูกกันทุกบ้านแล้วก็ปลูกเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่จำเจมั้ยเราลองมาคุยกันมั้ยว่าเราปลูกบ้านละ5หลังอันไม่เหมือนกันได้มั้ย
มันก็เกิดการก็จะไม่มีผักที่หลากหลายมากขึ้นเนาะค่ะแล้วก็มันเกิดการแหล่งอาหารในชุมชนแล้วหมุนเวียนเปลี่ยนกันแบ่งกันกินนะคะตอนนี้ก็ยังทำอยู่ยังปลูกอยู่ยังเป็นอะไรที่บอกต่อแล้วยังมีชุมชนต่างๆในเขตที่เขามาเชื่อมสัมพันธ์กับเราเป็นภาคีเครือข่ายกับเรานำตรงนี้ค่ะเข้าไปทำต่อตามชุมชนเขาด้วยตอนที่คุณอ้อยไปบอกสมาชิกชุมชนเราเนาะว่าเฮ้ยอย่าปลูกชนิดเดียวกันเลยเราจัดกลุ่มเถอะแล้วเราก็จะได้แบ่งกันปลูกไปกลุ่มหนึ่งปลูกคะน้าอีกกลุ่มหนึ่งปลูกกะเพราแล้วสุดท้ายเราก็เอาผักมาแบ่งกันนะคะเราจะได้มีผักหลายๆชนิดเนี่ยมีคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคุณอ้อยยังไงไหมคะคือต้องบอกว่าชุมชนเราเป็นชุมชนที่โชคดีอย่างหนึ่งคือเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเวลาเราพูดอะไรเราบอกอะไรเนี่ยเขาจะยักหน้าว่าโอเคค่ะทำอ่ะไอสิ่งที่เขาไม่ทำอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้แสดงให้เราเห็นหรือแสดงให้เราเสียน้ำใจอ่ะค่ะเขาก็ทำค่ะเป็นเพราะว่าตัวคุณอ้อยเองก็ทำด้วยหรือเปล่ากับทุกคนที่คุณอ้อยไปชวนเขามาปลูกผักใช่ค่ะก่อนอื่นที่เราจะทำให้ทุกคนเชื่อเราแล้วก็คอยตามเราต้องทำให้เขาเห็นก่อนแสดงว่าตัวคุณอ้อยเองก็เหมือนปลูกผักอยู่แล้วสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วมีความรู้ด้วยใช่ไหมถึงจะไปบอกให้คนอื่นทำได้ใช่ค่ะต้องศึกษาก่อนปลูกอะไรยังไงบ้างตอนนี้ปลูกไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าบวบฟักหัวปีปลูกสารพัดเลยค่ะต้นหอมผักชีอะไรปลูกหมดมีอะไรก็ปลูกหมดอะค่ะในพื้นที่เท่าไหร่ของบ้านเราตรงไหนว่างแกหมดเลยตรงไหนว่างคือไม่ปล่อยให้มีที่ว่างเลยอ่ะปลูกทุกอย่างไม่ค่ะไม่เลยปลูกหมดหน้าบ้านก็ออกจากเมื่อก่อนเคยชอบปลูกพวกไม้ประดับตอนนี้เปลี่ยนสภาพเป็นไม้รับประทานได้หมดเลย ปลูกทุกอย่างที่อยากกินใช่ค่ะใช่จากที่เราเชิญชวนให้ทุกคนเนาะมาปลูกผักเพื่อจะเป็นแหล่งอาหารเพื่อความยั่งยืนนะคะในการสร้างแหล่งอาหารของตัวเราเองเนี่ยคุณอ้อยลองเปรียบเทียบภาพหน่อยได้ไหมในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศในชุมชนของเราจากวันที่เราเจอวิกฤตด้วยกันนะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยในชุมชนของเราหันมาปลูกพวกพืชผักกินได้ผักสวนครัวแบบนี้กันมากน้อยแค่ไหนอะคะก่อนหน้านั้นอะเราต้องเป็นคนลงมือปลูกลงมือทำให้เขาเห็นต้องไปพยายามพูดไปพยายามคุยไปพยายามเสนอว่าเออสิ่งนี้มันดีเนาะแต่ตอนเนี้ยผลที่ได้กลับมามันกลับกันค่ะเอายังไงคะเราไม่ต้องปลูกหน้าบ้านเราก็มีคนเอาของมาวางเอาต้นไม้มาวางพอบอกว่าเขาเพาะแล้วนะเขาเอามาให้ทุกวันเนี้ยเดินไปไหนเขาฝักมือเรียกบอกเนี้ยอย่างเมื่อวานกลับมาจากที่ทำงานเขาก็บอกว่าให้มาดูหน่อยถามมาดูอะไรไปซื้อผักไอ้ผักสลัดอะค่ะมาปลูกเขาใส่โฟมปลูกหน้าบ้านเขาโอ้เมื่อก่อนเราอวดเขาตอนนี้เขาอวดเราอะค่ะโอ้ตื่นเต้นแทนค่ะแล้วล่าสุดนี้หน้าบ้านนะคะมีที่ว่างเขาก็มาบอกเฮ้ยพี่อ้อยอันเนี้ยมันว่างอยู่เดี๋ยวจะไปเอาบัวเปลี่ยมเนาะมาลงให้ไหมบอกเอาเลยตามสบายเลยตรงไหนมีทำได้เลยตอนนี้ต้องบอกว่าการปลูกผักไม่ใช่ตัวหนูแล้วกลับกลายเป็นตัวพี่น้องในชุมชนเองที่เขาปลูกแล้วก็เสนอผลงานให้เราเห็นเมื่อก่อนนี้เราต้องไปเสนอผลงานเราให้เขาเห็นแต่ตอนนี้เขากลับมาเสนอผลงานเขาให้เราเห็นเป็นอะไรที่บอกว่าสุดยอดอะค่ะสุดยอดมากภายในเวลาเท่าไหร่คุณอ้อยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้อะค่ะประมาณช่วงเกิดวิกฤตแรงๆนี่ก็ประมาณช่วงปี2ปีเนี่ยค่ะต้องบอกว่าชุมชนเนี่ยเป็นคนที่แบบคือเขาด้วยสภาพของเขาแล้วเขาไม่ยุ่งกับใครไม่วุ่นวายอะไรกับใครจะไม่ทำมีคนบังคับหรืออะไรพวกเนี้ยแต่เขาจะทำตามผู้นำของเขาเนาะปี2ปีเนี่ยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่ชัดเจนเนาะว่าทุกคนก็พยายามที่จะจัดการตัวเองหาพื้นที่ปลูกผักของตัวเองเนาะแล้วก็แบ่งปันกันและกันด้วยผู้สูงอายุด้วยอ่ะกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเป็นยังไงกันบ้างอะคะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนมากเขาจะเป็นโรคพวกเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราก็ดูแลอยู่แต่ถามว่าผู้สูงอายุนี่เขาสนใจไหมกับการเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างน้อยๆเขาเดินไปเดินมาไม่ได้แต่ว่าเขาปลูกเองหน้าบ้านเขาอย่างยกตัวอย่างว่าวันไหนที่เราเดินเอาพวกของเอาเป็นเพื่อนอะไรพวกนี้ไปแจกให้เขานะเขาก็จะบอกว่าเอ้ยหนูอ้อยคุณอ้อยอะไรพวกนี้แล้วแต่ที่เขาจะเรียกนะคะป้าปลูกไอ้นี่เนาะลูกเอาไปกินไปปลูกไอ้นี่ไว้นะกำลังขึ้นอะไรเขาก็โชว์ค่ะดูเขามีความสุขในการที่เขาได้ปลูกเหมือนกับเพื่อนบ้านทุกคน
ต้องบอกว่าชุมชนเราแหละเป็นชุมชนที่อยู่ริมคลองนะคะเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมามีเรือขุดมาขุดคลองแล้วก็เหมือนกับว่าเขาทำตลิ่งอ่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเขาเอาดินขึ้นริมตลิ่งอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็จะปล่อยให้หญ้ารกเหมือนเดิมแต่ตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของเขาอ่ะจะเห็นบางช่วงหลังบ้านใครหลังบ้านมันก็จะเอากล้วยไปปลูกบ้างเอามะละกอไปปลูกบ้างเอาต้นแคไปปลูกบ้างเอาข่าตะไคร้แม้กระทั่งใบยอต้นยอไปปลูกอะค่ะโดยที่เราไม่ต้องบอกเลยเขาจัดการของเขากันเองแหละไม่เลยค่ะไม่ก็เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชุมชนเราเลยไหมคุณอ้อยจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นจุดที่เหมือนกับว่าหักมุมไปเลยอะค่ะค่ะหักมุมไปเลยอะค่ะสามารถเป็นที่แบบถ้าต้องบอกว่าชุมชนเราอยู่ข้างสวนหลวงร.9จะมีเช้าก็จะมีคนบางส่วนที่เขาเดินไปออกกำลังกายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือใครไปใครมาเขาก็จะหยุดถ่ายรูปอยู่ตรงหน้าชุมชนเราซึ่งเราทำเป็นซุ้มแล้วก็ปลูกพวกฟักแฟงแตงกวาอะไรพวกนี้ที่มันจะห้อยโหนลงมาได้อะค่ะเป็นจุดถ่ายรูปไปเลยใครไปใครมาอย่าบอกสวยนะดีนะร่มเย็นดีนะจากถ้าเทียบกับภาพก่อนที่จะมีการช่วยกันปลูกผักสวนครัวเนี่ยคือก่อนหน้านี้ชุมชนเราก็เหมือนเป็นชุมชนแออัดใช่ไหมคะที่เราเองก็มีปัญหากับทางพื้นที่ใช่ไหมคะคุณอ้อยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่คนมาแวะถ่ายรูปกันเออแสดงว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมากๆของพื้นที่ไปเลยใช่ไหมคะต้องบอกว่าเฟื่องฟ้าเมื่อก่อนไม่เป็นที่ยอมรับของสำนักงานเขตพี่น้องเราที่เป็น44ชุมชนที่จดทะเบียนกับสำนักงานเขตไม่รู้จักเฟื่องฟ้าค่ะแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตเองหรือพี่น้องเราที่44ชุมชนอะถ้าเอ่ยคำว่าเฟื่องฟ้าเขารู้จักหมดโอ้แล้วเขารู้จักจากอะไรรู้จักจากที่เราทำครัวกลางแล้วเราก็เหมือนกับว่าปลูกผักอะไรพวกนี้เป็นการบอกกันปากต่อปากทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่สำนักงานเขตก็จะโทรมาก่อนเลยว่าเอ้ยมีอะไรไหมหรือแม้กระทั่งว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือการทำงานร่วมมือร่วมกันดีกว่าพี่น้องภาคีเครือข่ายที่เราเคยทำงานร่วมกันกับชุมชนเฟื่องฟ้านะคะมีข้าวของพวกนี้พวกข้าวสารอาหารแห้งไหมกับมาให้กับชุมชนเราอะแต่สำนักงานเขตอะยังไม่มีหน่วยงานอะไรเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของโควิดแต่มีพี่น้องชุมชน44ชุมชนที่เขามีปัญหาละทางฝ่ายพัฒนาชุมชนก็โทรมาถามว่าเอ้ยทางเฟื่องฟ้ามีไหมมีของพวกนี้ไหมพอจะแบ่งปันให้พี่น้องได้ไหมกลับว่าชุมชนเราเป็นต้องกลับไปหนุนเสริมสนับสนุนให้กับสำนักงานเขตโอ้นอกจากเราไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเรายังต้องเป็นฝ่ายไปช่วยเหลือเขาด้วยถูกค่ะเนาะแต่ว่าพอผ่านมาประมาณสักปีเศษๆเนาะที่ผ่านสถานการณ์ของโควิดมาได้เนี่ยโอ้ถ้าแบบนึกภาพเป็นหนังเนาะเรื่องราวของชาวชุมชนเฟื่องฟ้าเนี่ยเหมือนหนังฝ่าวิกฤตมันเหมือนบางระจันอะเหมือนบางระจันเหรอคะมันเหมือนมันเหมือนบางระจันที่เราอยู่แบบถูกล้อมไปด้วยข้าศึกเออแต่เราเองเหมือนกับว่าเป็นชาวบ้านบางระจันที่ถูกล้อมไปด้วยชุมชนรอบข้างที่ก็ติดโควิดแต่เราไม่ติดแต่ในสถานการณ์ที่เราไม่ติดนั่นแหละเรายิ่งฝัดติดอีกเพราะเราไปไหนไม่ได้เราขาดแคลนเรื่องของอาหารก็มีข้าศึกล้อมเราไว้หมดแล้วเราก็ต้องพยายามอยู่รอดให้ได้ในพื้นที่ของเราเองถูกค่ะถูกค่ะคือเราไม่เป็นแล้วก็ไม่ให้เขามาแพร่เชื้อให้เราไว้ได้ก็เลยต้องอยู่ให้รอดให้ได้เข้าออกก็ลำบากใช่ไหมตอนนั้นน่ะเนาะโอ้เข้าออกลำบากมากต้องตั้งจุดคัดกรองทางเดินที่ติดกับตลาดเลยค่ะต้องมีพี่น้องเรามานั่งเปลี่ยนเหมือนกับว่าสับเปลี่ยนกันคอยดูว่าต้องตรวจอุณหภูมิต้องล้างมือเนาะต้องล้างด้วยสบู่ด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าชุมชนนะต้องทำถึงขนาดนี้เลยแต่สุดท้ายเนี่ยความร่วมแรงร่วมใจเนาะแล้วก็การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวชุมชนเฟื่องฟ้าก็ทำให้เราฝ่าวิกฤตมาได้เนาะโดยที่เราดูแลกันเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมคะซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นอาวุธที่ทำให้เราต่อสู้เนาะกับอันตรายจากข้าศึกโรคระบาดที่ลุกลามอยู่ตะกี้ที่เล่าเรื่องของการไปสร้างพื้นที่ปลูกผักนี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยคือต้องไปทำฟาร์มผักบนพื้นซีเมนต์กันแบบนั้นเลยอะคะแล้วตอนนี้ฟาร์มผักบนพื้นซีเมนต์อันนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะค่ะแล้วเรายังขยายมาอีกพื้นที่นึงซึ่งเป็นพื้นที่ของจะบอกว่าเป็น
ชุมชนเราอย่างที่ว่ามีอาชีพรับจ้างแล้วก็เป็นอาชีพส่วนหนึ่งก็ซาเล้งที่เขาสะสมของเก่าไว้แต่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะเยอะมากเป็นกองโอ้โหแบบเยอะมากเราต้องไปสะสางตรงนั้นออกแล้วทำเป็นที่ปลูกเห็ดแล้วก็ช่วงวิกฤตตรงนั้นอ่ะเราปลูกเห็ดด้วยแล้วก็ปลูกฟ้าทลายโจรปลูกกระชายขาวไว้เหมือนกับว่าเป็นยาป้องกันแล้วก็รักษาโรคแบ่งปันให้กับพี่น้องชุมชนต่างๆไปด้วยค่ะเราก็ได้พื้นที่เพิ่มมาอีกพื้นที่หนึ่งตัวคุณอ้อยเองล่ะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนอกจากว่าคุณอ้อยดูแลคนอื่นในฐานะประธานชุมชนเนาะครอบครัวคุณอ้อยเองได้รับผลกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนไหมคะครอบครัวของหนูนะคะใช่ค่ะได้รับผลกระทบในส่วนหนึ่งก็พวกลูกๆอะค่ะส่วนตัวแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะมีลูกอีก4คนมีหลานอีก1คนที่เราต้องช่วยตัวเราก็ทำตัวให้เหมือนกับว่าในเมื่อเราจะช่วยเขาเราต้องทำตัวให้เข้มแข็งมีอะไรนี่เราต้องมาคุยกันในบ้านไม่ได้เอาความอ่อนแอไปออกหน้าไปบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะฉันทำไม่ได้แล้วเราคิดว่าชุมชนของเราอ่ะเขายึดมั่นในตัวเราเพราะงั้นตัวเราต้องยืนให้ได้อยู่ในหลักของความพอเพียงอะค่ะแล้วก็สุดท้ายทั้งบ้านเราเองทั้งชุมชนของเราเองนอกจากอยู่ในการดูแลแบบไหนเนี่ยคุณอ้อยก็สามารถจะประคองให้ทุกคนฝ่าวิกฤตร่วมกันมาได้ทั้งหมดเลยเนาะคุณอ้อยคะถ้าให้มองเนาะสิ่งที่ทำไปปีกว่าๆกับการดูแลคนรอบตัวในสถานการณ์โควิดเนี่ยคุณอ้อยอยากจะสรุปอะไรสั้นๆสิ่งที่ได้เรียนรู้มาไหมคะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีกันค่ะไม่อะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ฝ่าฟันหรือทำไปได้คนเดียวทำไม่ได้แน่นอนค่ะมันต้องอยู่ที่ความร่วมมือความสามัคคีการร่วมมือร่วมใจกันเป็นที่ตั้งอะค่ะพอผ่านสถานการณ์วิกฤตไปแล้วตอนนี้คนในชุมชนเราแน่นแฟนกันมากขึ้นไหมคะถามว่าแน่นแฟนไหมเขาแน่นแฟนขึ้นเขาสามารถพูดคุยกันได้ปรึกษากันได้ทุกเรื่องอะค่ะโอ้ก็ถึงขั้นแบ่งกันกินแบ่งกันอยู่กันมาขนาดนั้นนะเนาะค่ะตอนนี้ถึงว่าถ้าสมมุติว่าคนมีเขามีผักมีอย่างบ้านนึงเขาปลูกผักปลูกบวบเขาก็เอาบวบมาแจกถ้าเขามีเหลือแล้วเขามาแจกถ้าบ้านนี้มีฟักเขาก็เอาฟักไปแจกมีกล้วยพอกล้วยเขาปลูกได้เขาก็เอามาแจกอะค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็กลายเป็นชุมชนที่นอกจากจะอิ่มแล้วก็อบอุ่นไปด้วยอบอุ่นไปด้วยน้ำจิตน้ำใจเนาะแล้วก็อิ่มไปด้วยแหล่งอาหารของชุมชนนะคะอิ่มกายอิ่มใจทีเดียวนะคะสำหรับชุมชนเฟื่องฟ้าก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคุณอ้อยภุษฎีปั้นเลิศนะคะประธานชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนาเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะที่วันนี้มาแบ่งปันเรื่องราวกันแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับชาวชุมชนเฟื่องฟ้าพัฒนาด้วยนะคะเป็นต้นแบบตัวอย่างของการฝ่าวิกฤตนะคะในสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกันเลยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทิ้งท้าย EP นี้ขอฝากเสียงแห่งความกรุณาจากหัวใจของเธอคุณอ้อยผุดสดีปั้นเลิศไว้ดังนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่สุดคือความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีกันค่ะไม่อะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ฝ่าฟันหรือทำไปได้คนเดียวทำไม่ได้แน่นอนค่ะมันต้องอยู่ที่ความร่วมมือความสามัคคีการร่วมมือร่วมใจกันเป็นที่ตั้งอะค่ะรับฟังเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice ได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify และYouTube Channel Peaceful Date ถ่ายทอดเสียงแห่งความกรุณาโดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Date และสสส.